ับสวัสดีเพื่อนๆ นะครับต้อมมาแล้วนะครับแอดต้อมมาแล้วนะครับวันนี้มาชวนทำทอดมันปลากันนะครับผมเรียกว่าทำง่ายๆนะครับสูตรนี้นะครับก็มีใบโหระพาเหลืออยู่ก็เอาใบโหระพามาใส่แค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการหมักด้วยนะครับหมักอย่างไรเพิ่มรสชาติอย่างไรให้อร่อยเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมนี่คือกระทะแรกนะครับน่าทานด้วยนะครับผมทำง่ายทำได้ขายดีอร่อยด้วยนะครับวิธีหมักและส่วนผสมที่ลงตัวนะครับทอดมันใบโหระพาอร่อยอร่อยนะครับก็เป็นทอดมันปลานะครับ1กิโลกรัมนะครับผมในชามนี้นะครับผมก่อนที่จะหมักนะครับเดี๋ยวมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต้อมจะบอกนะครับก็จะมีแตงกวานะครับเป็นก็เรียกว่าสำหรับทำน้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับมะนาวนิดนึงนะครับแล้วก็ไข่ไก่เครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะครับผมแล้วก็หอมแดงพริกสวนพริกแดงสำหรับการทำน้ำจิ้มนะครับผมแล้วก็จะมีน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันพืช นะครับผมนี่ครับล้างทุกอย่างให้สะอาดนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยชมนะครับเดี๋ยวจะแนะวิธีการหมักด้วยนะครับผมนะครับล้างให้สะอาดนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการซอยถั่วฝักยาวนะครับประมาณนี้ครับซอยถั่วฝักยาวซอยใบมะกรูดนะครับเตรียมไว้นะครับแล้วก็หั่นซอยพริกสวนและพริกแดงเพื่อที่จะทำน้ำจิ้มนะครับแล้วก็ปอกหอมแดงไว้นะครับแล้วก็หั่นซอยนะครับผมนะครับก็เป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับเมนูที่ง่ายๆนะครับนี่ครับหั่นซอยเตรียมทำน้ำจิ้มนะครับแล้วตอนหลังเราก็จะเอาแตงกวาแล้วก็หอมแดงพริกสวนนะครับแล้วก็โรยราดด้วยน้ำจิ้มไก่นะครับผมนะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่หน่อยนะครับอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆครับมาทำการหมักเลยนะครับใส่แป้งทอดกรอบไปนิดนึงนะครับผมนี่ครับต่อทอดมัน1กิโลนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับ1ฟองนะครับครับง่ายๆนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไปนะครับเพิ่มความหวานนะครับผมนะครับหมักขยำเค้าให้ทั่วนะครับให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีนะครับผมจากนี้ก็ใส่ถั่วฝักยาวนะครับลงไปเลยนะครับหมักขยำให้ทั่วนะครับครับแล้วสักครู่เราก็จะตามด้วยใบมะกรูดนะครับใส่ใบมะกรูดนะครับแล้วสุดท้ายก็ใส่ใบโหระพานะครับซอยหรือว่าตัดใส่ไปนะครับผมใบโหระพาผมก็พอดีเหลือจากทำเมนูอื่นก็เลยมาทำทอดมันนะครับผมนี่ครับใส่น้ำมันปาล์มไปนะครับหรือน้ำมันพืชนะครับให้ค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะนะครับไม่ต้องปล่อยให้มันร้อนหรอกครับพอใส่น้ำมันเสร็จก็ปั้นทอดมันใส่ไปเลยนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับช่วงนี้นะครับค่อยๆปั้นใส่ลงไปนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ใช้ซ่อมนะครับหรือว่าชิ้นส่วนปลายแหลมของไม้จิ้มนะครับจิ้มทอดมันแล้วก็กลับด้านไปนะครับความร้อนของน้ำมันนะครับจะเข้าไปในเนื้อของทอดมันนะครับทำให้ข้างในสุกด้วยครับผมเราจะทอดให้สุกทุกชิ้นอร่อยทุกคำเลยนะครับครับจะมีความหอมนะครับช่วงนี้นะครับผมครับการทอดมันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับทอดเป็นเรียกว่าเยอะนะครับเป็นกิโลเลยนะครับผมทานได้ทั้งวันเลยนะครับเพื่อนครับจะทานกับคู่กับข้าวอะไรก็ได้นะครับผมการเล่นก็อร่อยนะครับเพลินนะครับผมนี่ครับได้แล้วครับกระทะแรกครับผมก็ผมก็ทอดทั้งหมด4กระทะนะครับผมก็ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่ครับจะสุกถึงด้านในทุกชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็มีความนิ่มด้วยนะครับเมื่อเราหมักไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับผมก่อนที่จะทำการทอดนะครับผมให้ส่วนผสมนะครับรสชาติต่างๆที่เราปรุงเข้าไป
เขาเข้าที่นะครับผมก่อนที่จะลงมือทอดนะครับนี่ครับกระทะแรกได้แล้วครับก็ใส่ไว้ในตะแกรงนะครับให้เขาเสด็จน้ำมันนะครับผมแล้วก็ทำการทอดกระทะต่อไปนะครับนะครับไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนถึงปานกลางนะครับผมไม่งั้นจะไหม้นะครับครับใครที่ชอบถั่วฝักยาวเยอะๆก็ใส่เยอะๆได้เลยนะครับผมใส่ไข่ไก่เพื่อที่จะได้มีความหนืดความเหนียวนะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบสักหน่อยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับกระทะที่2นะครับผมทั้งหมดก็จะทอด4กระทะนะครับอันนี้ก็ย่อมาเลยนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่ไหม้ด้วยนะครับไม่ไหม้นะครับที่มันดำๆเพราะว่าเป็นซิดที่แสงนะครับผมน่าทานนะครับแล้วก็มีความนุ่มนะครับทุกชิ้นเลยนะครับสุกทุกชิ้นเลยนะครับผมถ่ายให้ดูใกล้ๆครับไม่ไหม้นะครับไม่ไหม้นะครับนี่ครับสวยเลยนะครับน่าทานนะครับทำขายก็ได้นะครับทำทานเล่นก็ได้นะครับหรือว่าทานกับข้าวสวยครับหรือว่าขนมจีนอะไรก็แล้วแต่นะครับอร่อยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบทอดมันนะครับผมแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นถ้วยของน้ำจิ้มนะครับผมก็จะมีแตงกวานะครับหอมแดงซอยแล้วก็พริกสวนพริกแดงซอยนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มไก่นะครับผมนี่ครับแล้วก็บีบมะนาวใส่ไปนิดครับเพิ่มความเปรี้ยวหน่อยนะครับผมแล้วก็คนคลุกเคล้านะครับก่อนที่จะทานนะครับผมนี่ครับทอดมันก็ย้ายเข้ามาใส่ในจานแล้วนะครับเสด็จน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับทานเล่นทานกับข้าวสวยร้อนอร่อยนะครับผมอิ่มเลยนะครับเพื่อนๆครับลองไปทำทานดูนะครับใส่สูตรใส่ใบโหระพานะครับผมนี่ครับน่าทานจริงๆนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับมีความนุ่มมีความนิ่มทุกคำเลยนะครับครับและก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องต้อม Channel 53ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ